สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแล้วจะมาโชว์นะครับ how to address people or person นั่นเองนะครับแปลเป็นไทยแล้วครับก็คำนำหน้าชื่อหรือคำนำหน้านามนั่นเองนะครับว่าจะมีคำอะไรกันบ้างนะครับมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะครับตัวอย่างที่1ก็ sir นะครับลองพูดตามนะครับ sir นี่คืออะไรนะครับก็แปลว่าคุณผู้ชายนะครับหรือท่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอสั้นๆกันเลยครับว่าการใช้เสื้อเนี่ยจะใช้กันยังไงนะครับมาดูกันเลย Excuse me sir do you know what time is it Yes Well can I have the time please Yes What time is it now Oh it is 6 p.m. Oh okay thank you Yes Yes โอเคนะครับมาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะครับตัวอย่างที่2เนี้ยคนหลายคนนะครับจะสับสนกันทีเดียวนะครับก็คือ Miss and Mrs นั่นเองนะครับ Miss เนี่ยก็แปลว่านางสาวนะครับจะใช้สำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานนะครับแล้วก็ Mrs เนี่ยครับก็จะใช้กับคนที่แต่งงานแล้วนะครับ Mrs จะใช้กับ Mr ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับว่าในคลิปเนี้ย2คำเนี้ยจะใช้กันยังไงนะครับมาดูกันเลย No Definitely. Excuse me, Mr. Bong. Yes. You have a meeting with Mr. and Mrs. Smith at 2 p.m. Oh, thank you, Miss Lexi, for reminding me. No problem, sir. โอเคครับโอ้โหสาวออฟฟิศของเราน่ารักไหมครับน่ารักใช่ไหมโอเคถ้าใครอยากได้หรือสนใจนะครับส่งอีเมลหรือเมสเซจทาง Facebook มาก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างอีก6ตัวอย่างนะครับที่เราจะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ครับเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยครับตัวอย่างที่1ก็คือแมมนั่นเองนะครับแมมนี่แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าท่านผู้หญิงหรือคุณผู้หญิงนั่นเองนะครับแล้วตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2คำนี้ครับต้องใช้กับคนผู้สูงอายุเท่านั้นแล้วก็สภาพสตรีนะครับนั่นคือมาเดิมนั่นเองนะครับมาเดิมแต่คำนี้ครับผมแนะนำครับใช้ระวังหน่อยนะครับมาดูตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างก็3ก็คือ professor นี้เราจะไปใช้ในมหาลัยหรือโรงเรียนก็ได้นะครับ professor นี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าศาสตราจารย์นั่นเองนะครับศาสตราจารย์นะครับแล้วตัวอย่างที่4กันนะครับตัวอย่างที่4นะครับไม่มีใครอยากไปหาก็ถ้าไม่สบายก็ต้องไปอยู่ดีนะครับก็ doctor แปลเป็นไทยครับก็คุณหมอนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูตัวอย่างที่5นะครับตัวอย่างที่5ก็ lady นั่นเองครับหรือ lady ครับแปลอะไรครับแปลก็แปลแล้วครับก็แปลเป็นสุภาพสตรีนั่นเองนะครับสุภาพสตรีนะครับถ้ามี lady นะครับก็ต้องมี gentleman ใช่ไหมครับ gentleman ก็สุภาพบุรุษนั่นเองนะครับสุภาพบุรุษ6คำนี้อาจจะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับโอเคนะครับเวลาของผมหมดแล้วนะครับวันนี้แต่ผมขอฝากนะครับchannel Facebook ของเรานะครับแล้วก็ channel YouTube ด้วยนะครับยังไงนะครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ